ัง The Buddha Bass ครับเซ็กซี่ก็มีแต่ฟังเรื่องเหมือนนั้นโอเคสวัสดีครับพวกเราชิลลี่จากค่ายพร้อมบวกครับผม Baby I can yak you ขยับกระชับก็มาเช็ดๆเพราะว่า I want to you ตั้งตาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ Baby I ไม่เจอกันนานอยู่ไม่คิดถึงไอ้สักกันนิดสงสัยว่า I ต้องทำใจสักนิดนึงตอนแรกเราก็ยังหาชื่อวงไม่ได้ก็ได้มานั่งคุยกันว่าเอ้ยเราชอบอะไรกันที่เหมือนกันซึ่งผลออกมาว่าเราชอบความชิลก็เลยไปหาว่าชิลอะไรอ๋อชิลลี่ซึ่งมันก็จะแปลว่าอากาศเย็นฮะแบบว่าฟีลแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งชิลลี่อีกความหมายนึงก็จะเป็นชิลลี่พริกฮะซึ่งจะให้ความเผ็ดจะให้ความแบบจี๊ดหน่อยซึ่งก็เป็นพวกเราฮะชิลลี่ครับไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนชิลอยู่แล้วครับแบบว่าชอบเที่ยวเปิดหาประสบการณ์เพราะว่าเขาเรียนคณะการท่องเที่ยวด้วยครับก็เลยคณะเขาจะพาไปเที่ยวบ่อยอันนี้ชิลจัดเลยครับแบบนี้ชิลจัดชิลกว่าอันนี้คือใน3คนนี้ถ้าให้ความชิลที่สุดผมให้เตะเลยฮะเตะคือเป็นคนที่ชิลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการกินอะไรก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ทำได้ทุกอย่างฮะแล้วก็ชิลทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่แบบสนุกครับผมว่าเปิ้ลเนี่ยก็ชิลแบบแนวตลกหน่อยแต่แบบเล่นมุกบ่อยอะไรอย่างงี้แบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องขำหมดจะไม่ค่อยจริงจังอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทำเพลงเนี่ยจริงจังสุดละ Hey I wanna be your boy the boy you play ผมคอยขยับมาอีกน้อยก็อยู่ทำให้ผมตาค้างขนาดที่ผมหน้าตาลอย Yep จะไม่ใช่ยูและจะเป็นแค่เป็นเพื่อนร่วมวงดนตรีกันนะผมก็สมัยก่อนก็ผมก็จะเป็นนักร้องฮะเปิ้ลก็จะเป็นมือเบสครับซึ่งก็วีรกรรมของเปอร์จะเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอมากฮะแบบว่าปีนถ่ายตอนเข้าห้องน้ำนั่นก็เป็นเรื่องปกติฮะของเรียนชายล้วนครับผมเต้ก็จะเป็นตอนอยู่มัธยมฮะเต้ก็จะเป็นเด็กเรียนฮะที่แบบยังชอบความมันอยู่ชอบแบบเตะฟุตบอลตอนเที่ยงเลยฮะแล้วก็ชอบแบบจีบสาวตอนแรกผมเข้าพร้อมบวกมาก่อนครับผมทีเนี้ยปั้มเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วก็ทีนี้เขาไปดูผมซ้อมที่ค่ายแล้วก็ปั้มเนี่ยทำเดโมเพลงมาเพลงหนึ่งครับแล้วก็ลองเปิดให้พี่อุ๋ยฟังพี่อุ๋ยก็บอกว่าเอ้ยลองแบบหาเพื่อนมาด้วยไหมแบบสัก3คนอะไรนี้มาแบบจะได้ดูเป็นแบบแก๊งๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เลยได้พวกเรา3คนมานะจะเป็นดนตรีแร็ปนะฮะผมเป็นฮิปฮอปแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบสนุกสนานมีความแบบว่าปาร์ตี้หน่อยๆฮะถ้าใครได้ดู MV เพลงเราก็จะรู้ถึงแบบฟิลบรรยากาศแบบปาร์ตี้ไฮสคูลสนุกครับผมตอนแรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นฮะในใจก็กลัวว่าแบบพี่อุ๋ยจะดุหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบดูมาดเขาแบบดูโหดๆอะไรอย่างงี้แต่พอแบบมารู้จักจริงๆแล้วแบบเขาไนซ์มากครับแบบใจดีมากๆแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราอย่างเต็มที่ครับผมดีใจครับที่ได้ร่วมอยู่ในเป็นเด็กในค่ายพี่อุ๋ยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดตอนเด็กก็คือฟัง The Buddha Bass ครับเซ็กซี่ก็มีแต่ฟังเรื่องนั้นโอเคก็จริงๆพี่อุ๋ยเป็นพี่ที่แบบเปิดโอกาสให้กับพวกเราได้แบบนำเสนอไอเดียได้แบบว่าแสดงความคิดเห็นซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็พี่ๆก็จะคอยแบบว่าพยายามตบให้เราแบบว่าออกมาดีที่สุดใช่ครับเรื่องจริงของคนนี้เลยครับใช่ครับมาจากเราไปนี่แหละครับผมก็แต่งจากผู้หญิงคนนึงฮะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ด้วยกันเราอยู่ใกล้กันเราได้มีกิจกรรมเราได้ทำอะไรด้วยกันแบบว่าออกไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งพอเวลาผ่านไปปุ๊บเขาไม่ค่อยได้มาเจอผมละเราเริ่มห่างกันแบบสักประมาณสักพักนึงแล้วเราทำให้ผมแบบรู้สึกว่าผมคิดถึงเขาอ่ะผมก็รู้สึกว่าเปิดบีทลองร้องเล่นBaby I can yak you กระชับขยับกระชับก็มาชิดๆซึ่งมันก็เลยเป็นเพลงนี้ออกมาผมอยากให้เขาแบบได้มาวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยใช่ Baby I can yak you นะครับมาฟังเพลงเรากันสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปยังไม่ถึง2สัปดาห์เลยก็เลยเข้ามาฟังกันนะครับผม Baby I can yak you ได้รู้ว่าอ้ายรักเนื้อ Baby I can yak you พักผ่อนครับผมเพราะว่า
หลายๆคนก็อาจจะเหนื่อยกันอยู่นะฮะก็พักผ่อนกันบ้างนะครับผมจริงๆพี่โจเขาก็ถามพวกเราตลอดนะครับว่าแบบพวกเราต้องการเพลงแบบไหนแนวไหนอะไรอย่างนี้แล้วพี่โจเขาก็มาช่วยปรับในสิ่งที่อาจจะยังไม่ดีพออะไรอย่างนี้พี่โจเขาก็คอยสนับสนุนพวกเราฮะซัพพอร์ตอย่างดีครับครับคอยตบ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 แม่ตบตีทำไมใช่ตบให้อยู่ในที่ฝากชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยแล้วกันนะฮะbaby i ใครอยากให้อยู่ชาเลนจ์นะฮะ baby i ขยาขยูขยับกระชับคุณมาชิชิเพราะว่า i ยังรอจะอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์Baby, I ไม่เจอกันนานอยู่ไหมคิดถึงไอ้สักกันนิดสงสัยว่าไอ้ต้องทำใจสักนิดนึงฝากวงชิลลี่ไว้ด้วยนะครับผมเพิ่งออกซิงเกิลแรกไปครับชื่อเพลงว่า Baby I แค่อยากให้อยู่นะครับดู MV ได้ที่ช่องพร้อมบวกนะครับแล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็ฝากเพจ Facebook พวกเราด้วยนะครับ @chillyprombwok ครับแล้วก็IG นะครับ chillyboyofficial นะครับผมอย่าลืมเต้น TikTok กันด้วยนะครับ #babyi แค่อยากให้อยู่ challenge ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมแล้วเราดูทุกคนอยู่นะครับรอดูรอดูใจสักนิดนึง